วัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและนี่คือรายการ About a Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและคลิปนี้นะครับเราก็มีอุลตร้าแมนมารีวิวกันอีกแล้วครับจากคราวที่แล้วเรารีวิวตัวนี้ครับเป็นตัวแรกของค่าย Spectrum AGC นะครับซึ่งเป็นอุลตร้าแมนโซฟี่คราวนี้ถึงคราวของอุลตร้าแมนแล้วครับนี่ก็จะมีจุดขยับลูกเล่นอะไรต่างๆแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นตัวที่2ของค่ายนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับใครที่กำลังตามหาหรือว่าอยากได้เนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับไม่ถึงพันด้วยซ้ำติดต่อไปที่เพจกิตติพีแรกได้นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์แกะกล่องอุลตร้าแมนสเปกตรัม AGC กันเลยครับเรามาดูตัวกล่องกันก่อนครับนี่หน้ากล่องเขาก็จะเป็นฟอร์แมตแพทเทิร์นเดียวกันกับตัวแรกนะครับกับอุลตร้าแมนโซฟี่นี่เป็นดีไซน์เดียวกันเด๊ะเลยครับก็แค่เปลี่ยนรูปเท่านั้นด้านหน้าก็เป็นตัวฟิกเกอร์เลยนะครับกับโลโก้อุลตร้าแมนอันนี้ค่ายนี้เขาได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับไม่ใช่งานก๊อปแต่อย่างใดทางข้างเป็นโลโก้อุลตร้าแมนครับฝั่งนี้เป็นรูปเท่านั้นพลิกมาด้านหลังครับก็จะเป็นตัวบอดี้ของเขานะครับจัดท่าทางต่างๆมีเอฟเฟกต์พาร์ทแล้วก็พวกแอคชั่นต่างๆนะครับที่สามารถจัดได้ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นโรงงานเดียวกับพวกแซดดีทอยนะครับคือทั้งแพ็กเกจแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยมันเหมือนของทางแซดดีทอยเดะเลยนะครับเนี่ยแพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบฝาเปิดแบบนี้ได้ของฝานี่เขาก็พิมพ์อยู่นะครับว่ามีแบบเหมือนเป็นคู่มือนะครับคู่มือการเล่นมีเอฟเฟกต์พาร์ทแล้วก็พวกเช็คลิสต์ต่างๆตัวถาดดึงออกมาครับเปิดถาดออกมานี่จะเห็นตัวอุลตร้าแมนแบบตัวใหญ่สะใจครับจับแบบพอดีมือเลยนี่ดีเทลอะไรแบบผมว่าสวยนะครับไม่แพ้ลุงบานเลยแล้วลุงบานเขาสเกลเล็กกว่านี้อีกนี่ดีเทลสวยสุดๆเลยครับแล้วยังมีถาดชั้น2ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนมือแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ทครับเอฟเฟกต์พาร์ทที่ติดกับมือลำแสงสเปเซียมแล้วก็ตัวที่สามารถเปิดปิดไฟ LED นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กนะครับในการควบคุมการเปิดปิดไฟครับแล้วก็นี่ฐานวางฟิกเกอร์เป็นแบบใสๆนะครับมีข้อต่อมีตัวจับประมาณนี้อย่างหล่อเลยครับอุลตร้าแมนในสเกล1ต่อ10ครับนี่ลองเอาเจ้าโซฟี่นะครับมายืนเทียบกันเลยเฮ้ยจะเห็นว่าโซฟี่เนี่ยเขาจะตัวเตี้ยกว่านิดนึงนะครับอุลตร้าแมนเนี่ยจะสูงกว่าซะงั้นเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเท่ากันนะครับตัวโซฟี่เนี่ยเขาสูง 18.5 นะครับส่วนอุลตร้าแมนเนี่ย 19.5 ห่างกันตั้งเซนหนึ่งเลยนะก็แปลกฮะผมไม่แน่ใจว่าในหนังมันจะสูงแตกต่างกันแบบนี้หรือเปล่านะยังไม่พอครับเมื่อเราเทียบกับค่ายเดียวกันแล้วสเกลเดียวกันแล้วเราเทียบกับลุงบันกันบ้างครับในสเกล1ต่อ12โอ้โหคนละเรื่องเลยนี่สูงแค่ประมาณไหล่เท่านั้นนะครับก็จะเป็นสเกล1ต่อ12กับ Spectrum AGC 1ต่อ10ครับนี่สัดส่วนอะไรผมว่าโอเคเลยนี่เราจะเห็นพวกวัสดุอะไรนะครับของทางลุงบันเนี่ยเขาค่อนข้างทำดูดีดูหรูเลยครับวัสดุดูแบบโอเคเลยแต่ว่าของทาง Spectrum AGC เนี่ยจะค่อนข้างมีความมันเงาๆสักนิดนึงนะครับอันเนี้ยผมให้คะแนนทางลุงบันเนี่ยเยอะกว่าครับสวยกว่าแต่ผมว่าเขาก็ทำออกมาไม่ได้แย่นะครับคือโอเคเลยมาดูตรงส่วนตากันบ้างครับเราจะเห็นว่ามันมีจุดดำๆเนี่ยทำให้มันดูเหมือนตาเลนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นช่องมองสำหรับคนที่สวมชุดอุลตร้าแมนที่เขาถ่ายทำกันจริงๆนะครับเขาก็จะมองผ่านช่องเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งทั้งสองค่ายเนี่ยทำออกมาดีเทลได้โอเคเลยครับมันก็จะเละๆแบบนี้แหละครับอันนี้คือปกตินะ
ชิ้นส่วนมือที่ให้มานะครับจะมีมาให้เพิ่มอีก4คู่นะครับมือแบบรีแลกซ์คลายหลวมๆมือแบบกลางนิ้วนะครับแล้วก็มือแบบ4นิ้วติดกันแต่ว่าชี้นิ้วโป้งออกมานะครับแล้วก็มือแบบนี้มือปล่อยลำแสงสเปเซียลนะครับกับชิ้นส่วนมือที่ติดกับเอฟเฟคพาร์ทลำแสงสเปเซียลเนี่ยแหละครับเราก็จะเปลี่ยนข้อมือกันง่ายๆได้เลยและแข็งแรงด้วยนี่ตังป๊อกเลยนะครับง่ายดายเปลี่ยนชิ้นส่วนมือลำแสงสเปเซียลครับยัดเข้าไปนี่หอนี่สวยไหมล่ะสำหรับการเปิดไฟ LED ที่ Color Timer กับดวงตานะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับที่เขาแถมมาเป็นก้อน6เหลี่ยมอันเนี้ยในการเปิดไฟนะครับแต่เดี๋ยวผมขอปิดไฟให้มันมืดๆกว่านี้หน่อยนี่จริงๆไม่ต้องแตะนะครับแค่เอาไปใกล้ๆก็ติดแล้วครับนี่อ๋อหอแล้วก็ดวงตาครับนี่เป็นไงล่ะอย่างสวยอ่ะว้าวตรงดวงตามันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นออกสีเหลืองนวลๆนะครับซึ่งแบบดูดีอ่ะดูสวยอ่ะมันก็ไม่ต้องจ้าอะไรขนาดนั้นแหละนี่แต่ Color Timer โอเคนะครับไฟแรงดีอ่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับColor Timer มันจะสามารถแสดงได้2โหมดนะครับคือโหมดปกติแบบไฟติดค้างแบบเนี้ยกับColor Timerแบบกำลังจะหมดเวลาแล้วพลังจะหมดแล้วนะครับก็คือเอาไปจี้อีกรอบหนึ่งนี่เอาแล้วต่อมาสูญเสียพลังจะหมดเวลาอยู่แล้วครับอ่ะประมาณนี้อีกรอบหนึ่งก็ปิดไฟครับอย่างเจ๋งอ่ะส่วนแบตเตอรี่นะครับใครที่กังวลว่าอ่ะแล้วถ้าทานหมดน่ะจะทำยังไงเรามาแงะกันดูเลยครับเขาก็จะซ่อนอยู่ตรงหัวนี่นะครับให้เรางัดหน้ากากตรงนี้ออกมาครับนี่ครึ่งหน้าจะเห็นตัวเป็นแผงวงจรเปิดไฟตัวนี้นะครับไอตัวที่ใช้ตัวนี้ในการเปิดนะครับปึ้งจะเป็นแสงสีส้มๆนวลๆ นะครับถ้าเกิดมันหมดไฟไม่ติดเนี่ยเราก็แงะออกมาเปลี่ยนได้เลยครับนี่มันก็จะใช้เป็นฐานเม็ดกระดุมแบบนี้แล้วก็แค่ยัดเอาไปแทนครับเหมือนกับโซฟี่เลยโซฟี่เราก็แงะให้ดูเหมือนกันครับแล้วเราก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมนี่เรียบร้อยส่วน Color Timer นะครับแบตเตอรี่รังฐานเขาจะซ่อนอยู่ดังแผงหลังนะครับให้เราแงะออกมานี่เราจะเห็นก้อนที่รูปแบบเดียวกันกับตรงหัวเลยนะครับเขาก็จะยัดมาแค่นี้คือชิ้นส่วนแค่นี้ครับมันไม่ได้เดินสายไฟอะไรเลยแล้วก็แค่เปิดระบบด้วยแม่เหล็กนี่ครับแค่นี้ติดแล้วง่ายดายถ้าเกิดฐานมันหมดไฟมันหมดก็แค่งัดออกมาแล้วก็เปลี่ยนฐานเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ผมไม่ของัดนะครับผมเคยงัดโซฟี่มาแล้วก็มันคืออันเดียวกันนี่แหละนี่ทริงต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของ Ultraman Spectrum AGC ตัวนี้กันครับสำหรับส่วนหัวครับเขาหมุนได้รอบแบบนี้เลย360องศาคือจะไปทางต้นคอตรงนี้เลยนะตรงนี้เขาก็จะมีจุดขยับแยกกันนะครับระหว่างต้นคอกับหัวนี่ต้นคอจะอยู่เฉยๆนะครับหรือว่าจะให้ไปทางต้นคอก็ได้นี่เงยหน้าเงยหน้าได้แค่ไหนเนี่ยเงยหน้าประมาณนี้ก้มหน้าก้มหน้าเยอะอยู่นะครับนี่หันซ้ายหันขวา
ช่วงองศาช่วงแขนครับปึ๊ดกางออกไปด้านข้างได้แบบนี้ครับแล้วแน่นหนาไม่หล่นครับไม่ง่อยนะผมบิดชูแขนได้สบายๆตรงนี้มีจุดขยับนะครับตรงต้นแขนมีข้อต่อหมุนบิดได้อีกชั้นครับนี่การงอศอกงอปึ๊ดนี่โอ้โหชิดติดแบบนี้ครับท่าทางแบบสงสัยอะไรกันครับเนี่ยข้อมือครับกระดกได้หมุนได้ครับช่วงกลางลำตัวครับมีจุดขยับตรงนี้กระดกแอนได้แบบนี้ท่าอะไรเนี่ยก้มท้องได้โอ้โหนี่ดูท่าอย่างฮาก้มท้องได้ขนาดนี้เลยครับหมุนบิดเอวได้โอ้นี่ท่าอะไรเนี่ยทำท่าวิ่งเลยดีกว่ายกขาได้ครับได้90องศานะไม่สุดไม่ได้เยอะไปกว่านี้แล้วครับงอเข่างอเข่าได้ปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหงอเข่าได้ชิดติดแบบนี้เลยครับบริเวณข้อเท้ามีจุดขยับครับสามารถกระดกได้หมุนได้รอบครับหรือว่าบิดให้เป็นระนาบกับพื้นเพื่อให้มันยืนได้อย่างมั่นคงนะครับไม่กระดกกระเดกและปลายเท้าครับแน่นนะเนี่ยปลายเท้ากระดกได้ด้วยสุดยอดอ่ะนิดนึงครับตรงกางเกงเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วน PVC ที่ไม่ได้นุ่มเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่เชิงว่าคล้ายๆยางอ่ะจะเป็น PVC ที่มีความแข็งสักนิดนึงแต่ถือว่าโอเคนะครับนี่เราก็ทำท่าแบบท่าหากินของพี่อุลตร้าแมนได้ครับท่าค่อมๆตั้งรับตั้งต่อสู้ครับตั้งท่าต่อสู้นี่อะไรประมาณนี้เตรียมตั้งรับสัปปะหลาครับนี่ทำท่าดำแสงสเปเชียลได้แบบเท่ๆอย่างนี้ด้วยได้เลยครับแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองด้วยนะเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยสุดยอดแล้วก็มี stand figure นะครับฐานวาง figure ก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับ Sophie ได้เลยครับเพียงแค่เปลี่ยนลายสกรีนจาก Sophie เป็น Ultraman เฉยๆครับนอกนั้นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ขอไปเร็วๆแล้วกันมันไม่มีอะไรมากครับแค่อย่างนี้แล้วก็เอาไปหนีบๆได้นะครับส่วนพวกหมุดเล็กๆนะครับก็เอามาปิดตามช่องตามรูแค่นั้นครับไม่มีอะไรเนี่ยก็แค่นี้เรียบร้อยเอาละครับและทั้งหมดก็คือ Action Figure Ultraman Scale 1 ต่อ 10 จากค่าย Spectrum AGC นะครับซึ่งเป็น Ultraman ตัวที่2นะครับของค่ายนี้จากตัวแรกเป็น Ultraman Sophie ตัวที่2เป็น Ultraman นะครับและก็ยังมีไลน์อัพโอ้โหเรียกว่าผมว่ามันมาครบทั้งตระกูล Ultraman เลยนะครับยุคคลาสสิกเนี่ยตัวต่อไปเนี่ยเขาเปิดตัวมาแล้วนะครับเป็น Ultra 7นะครับคอยติดตามชมกันได้นะครับเราจัดมารีวิวแน่นอนก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เหมือนกับที่เรารีวิวโซฟี่ไปคลิปที่แล้วนะครับก็รวมๆแล้วผมโอเคมากๆเลยนะครับด้วยความที่มันตัวใหญ่สะใจแบบจับถนัดมือนะครับจะแตกต่างจากทางลุงบันที่สเกล 1:12 ที่แบบจะไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เนี่ยแบบเต็มไม้เต็มมือจุดขยับอะไรนี่ขยับได้สะใจเหมือนกันเลยครับขยับได้เยอะมากแต่ไฮไลท์เด็ดคือเขาสามารถเปิดไฟแบบนี้ได้นะครับมันเจ๋งตรงนี้นี่แหละคุ้มมากและที่สำคัญราคาไม่ถึงพันนะครับโอ้โห wow. บางเพจอาจจะพันกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ราคาไม่ถึงพันนะครับติดต่อทางเพจนี่เลยครับกิตติพี่แหลกนะครับเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะครับ900ปลายๆอีกนิดนึงก็พันอ่ะ
ได้ราคาคุ้มค่าแน่นอนสำหรับกิติพี่แหละนะครับก็ขอขอบคุณทางกิติพี่แหละนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องเรานี่โอ้หลายต่อหลายคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการ Double Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ